ป้าเฮ้ยป้านี่แกโยนขยะเข้าไม่รถฉันอย่างนี้ได้ไงอ่ะแกน่ะสิโยนขยะออกมาแบบนี้ได้ไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนไงแกนี่ป้าพูดแบบนี้ได้ไงวะอยากโดนเนี่ยทำไมพนักงานธรรมดาธรรมดาอย่างแกจะทำอะไรฉันได้ฉันเป็นถึงผู้จัดการไม่ใช่พนักงานธรรมดาธรรมดาอย่างแกคงเป็นแม่บ้านใหม่เลยสิท่าถึงไม่รู้จักฉันน่ะเธอก็คงเป็นพนักงานใหม่สิท่าถึงไม่รู้จักฉันเก็บให้หมดหลบฉันไปซะฉันจะรีบไปประชุมกับท่านประธานฉันไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นถ้าแกไม่เก็บขยะพวกนี้โอ้ยป้าก็จ้างป้ามาทำอะไรป้าเป็นแม่บ้านก็ทำตามหน้าที่ตัวเองไปสิวะมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องฉันบอกว่าไม่ให้แกไปไหนไงแกต้องเก็บขยะนี้ก่อนไม่งั้นฉันจะไล่แกออกไล่ออกเหรอครับน่ากลัวจังเลยก็ลองดูสิป้าเป็นแค่แม่บ้านอะเป็นแค่แม่บ้านอะไม่สำเนียกตัวเองมั้งเลยเหรอไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่สถานะไหนมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกวะสิทธิ์ของผู้ให้กำเนิดประธานบริษัทไงครับสวัสดีครับคุณป้าคุณท็อปครับนี่คุณบิวมีแม่เป็นแม่บ้านเหรอครับผมไม่เชื่อประธานอะไรจะให้แม่ตัวเองมาเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยผมว่าไม่จริงหรอกคุณป้ามาทำอะไรครับทำไมแต่งตัวแบบนี้ครับบิวตี้พรุ่งนี้คุณท็อปคุณส่วนของแกจะเข้ามาประชุมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแม่ทำไมคะแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับเขาหน่อยนะลูกได้เลยค่ะแม่แล้วผู้จัดการคนใหม่อ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะในเรื่องของการทำงานก็โอเคนะคะแต่ก็คงต้องดูไปเรื่อยๆอะค่ะอ๋อพรุ่งนี้เขาเข้าประชุมด้วยนะคะแม่น่าจะได้เจอจะสวยไหมเนี่ยวันนี้เสื้อผ้าก็ไม่ได้มาเปลี่ยนซะด้วยมาจากไหนเนี่ยเพื่อนหมดเลยอ่ะมีประชุมซะด้วยถ้างั้นเราไปเปลี่ยนในบริษัทไหมคะด้านในน่าจะมีชุดพนักงานอยู่หรือหาให้เปลี่ยนไปค่ะแม่ดูหาชุดไม่เจอเลยอ่ะเหลือแต่ยูนิฟอร์มแม่บ้านนะแม่ใส่ได้ไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกลูกดีกว่าใส่เสื้อเปื้อนขี้นกเข้าไปห้องประชุมอายคุณท็อปแย่เลยถ้างั้นไปเปลี่ยนนะคะจ้ะงั้นเปลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวพาไปนะค่ะคุณท็อปถึงแล้วเหรอคะจอดรถเสร็จจะรีบไปห้องประชุมนะครับได้ค่ะเจอกันค่ะแม่คะคุณท็อปเขาถึงแล้วนะคะจ้าลูกถ้างั้นเดี๋ยววิวไปเตรียมตัวประชุมแล้วแม่เสร็จแล้วตามไปนะคะฝากบอกคุณท็อปไปแล้วว่าแม่ช้าได้ค่ะวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเนี่ยซวยแต่เช้าเลยคุณนายครับคุณแม่คุณท่านแม่ธรรมทานครับคืออยากไล่ผมออกเลยได้ไหมครับผมไม่รู้จริงๆว่าคุณนายเป็นใครครับผมมันไม่เกี่ยวหรอกว่าฉันเป็นใครมันเกี่ยวที่แกที่ลูกฉันน่ะรับแกมาเป็นผู้จัดการแต่แกทำตัวสะทุนทิ้งขยะที่บริษัทแบบนี้ได้ยังไงครับคุณบิวรบกวนคุณบิวออกมาข้างนอกตรงที่จอดรถหน่อยนะครับพอดีตอนนี้แม่คุณบิวกำลังมีเรื่องกับผู้จัดการคนใหม่อยู่ครับอะไรนะคะได้ค่ะเดี๋ยวบิวรีบไป
ณบิวตี้แม่ขอให้แกไล่จัดการคนนี้ออกคุณบิวตี้ครับผมขอโทษคุณบิวตี้จริงๆนะครับคือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นแม่ของคุณบิวตี้อ่ะแล้วคุณบิวตี้อย่าไล่ผมออกเลยนะครับใจเย็นๆก่อนนะคะคือบิวยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับคุณบิวตี้คุณนัทเนี่ยเขาทิ้งขยะมาจากนอกรถแล้วคุณแม่คุณเนี่ยก็เก็บแล้วก็โยนทิ้งเข้าไปในรถเหมือนเดิมก็เลยมีปากเสียงกันครับคุณนัทคะคุณจะโยนขยะออกมานอกรถทำไมไม่เอาไปทิ้งถังขยะดีๆคือผมแค่ขี้เกียจละสิทิ้งไปเดี๋ยวแม่บ้านก็มาเก็บแกคิดแค่นี้ใช่ไหมครับผมขอโทษคุณแม่จริงๆนะครับแล้วคุณแม่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมสำนึกผิดแล้วจริงๆคุณบิวตี้อย่าไล่ผมออกเลยนะแม่จะให้บิวทำไงคะไล่ออกไหมคะในเมื่อมันสำนึกผิดแล้วแกก็ลองพิจารณาเองแล้วกันถ้าอย่างนั้นครั้งนี้ฉันจะยังไม่ไล่คุณออกนะคะแต่ถ้าคุณทำนิสัยแบบนี้อีกฉันไม่เอาคุณไว้แน่ครับผมขอบคุณคุณบิวตี้มากเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ผมจะสัญญาว่าผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกครับผมถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมว่าเราไปประชุมกันต่อดีกว่านะครับ เก็บไป